ุตซอลทีมชาติไทยลงแข่งขันต่อเนื่องนะครับคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับอุ่นเครื่องก่อนไปฟุตซอลโลกนะครับผมเมื่อวานไทยลงสนามเกมที่2พี่เจเจอกับคูเวตไทยเบอร์9ของโลกคูเวตเบอร์35ของโลกก็ไทยชนะไปนิ่มๆ 2-0 นะครับ2ประตูจากจุดโทษของสุพุฒเถื่อนกลางนาที19แล้วก็รณชัยจูวงศุขนาที34ก็จบเกมนะครับไทยชนะ 2-0 มี6แต้มเต็มจาก2นัดคูเวตแพ้2เกมรวดยังไม่มีแต้มนะครับก็เดี๋ยวตัดตัวอีก2คนนะครับไปฟุตซอลโลกกันต่อไปคือตอนนี้เรียกมาในรายการนี้16คนนะครับก็แข่งขันสูงแหละสำหรับรายการนี้เพื่อจะเอาตัวที่มันดีที่สุดนะไปฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานเป้าหมายเราคือต้องการเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างต่ำไม่เจครับรอดูต่อไปนะครับโปรแกรมต่อไป4กันยายนครับไทยเจอกัวเตมาลา1ทุ่มครึ่งแล้วก็6กันยายนไทยปิดท้ายเจอกับทางอัฟกานิสถาน1ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยติดตามมันได้นะฟุตซอลไทยเดี๋ยวผมเชื่อว่าตอนฟุตซอลโลกเนี่ยกระแสมาแน่มันแน่นอนใช่ใช่ถ้าดูนะครับก็รอว่าใครจะถ่ายทอดสดซึ่งถ้าเกิดได้มีคนซื้อก็ถึงณตรงนี้ก็ตอบไปเลยว่าน่าจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันอาจจะเป็นช่องของภาครัฐทีสปอร์ตเหมือนเดิมอาจจะเป็นทีสปอร์ตที่รับผิดชอบตรงนั้นแต่ว่ามีให้ดูแน่นอนเพราะว่าถ้าทีมระดับฟุตซอลที่ไปฟุตซอลโลกต่อเนื่องไม่มีถ่ายทอดนะครับหนักโหหนักดิคือสมาคมมันก็ต้องรับผิดชอบเป็นแม่งานเหมือนกันคือไม่ว่าจะทำไงก็ตามอ่ะไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์คุณก็ต้องไปหาดีลมาเพื่อมันมีการถ่ายทอดให้ได้แหละนะครับเขาเข้าใจจุดนี้กันว่าแฟนบอลก็อยากดูเนาะใช่ครับผมส่วนทางไทยรัฐนะพี่เจก็เตรียมยิงสดยืนยันแล้วนะครับคาราบาวครับ 2024-2025 ให้คนไทยได้รับชมฟรีๆเลยพี่เจนะครับเป็นการได้รับสิทธิ์ของทางไทยรัฐเนี่ยต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับต่อจากซีซั่นก่อนนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดคาราบาวครับซีซั่น 2024-2025 นอกจากการรับชมผ่านหน้าจอทีวีแล้วนะครับยังติดตามถ่ายทอดสดได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของทางไทยรัฐนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยตั้งแต่ในรอบ3นะครับก็คือเดือนนี้จนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยที่ Wembley Stadium ครับโอ้คู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวรอดูเนี่ยเดี๋ยวต้องเลือกคู่กันอีกนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยอาจสมมุตินะอยู่ในเกณฑ์อ่ะครับลิเวอร์พูลเวสต์แฮมใช่ไหมล่ะแมนยูบ้างอันนี้อ่ะอาร์เซนอลนะเอาพรีเมียร์ลีกชนพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเป็นลิเวอร์พูลเวสต์แฮมถูกไหมถ้าเราพูดกันตามหลักส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ลงมาข้างล่างยูตันซัมตันเหรอก็ยังไม่ใช่ถ้าไปชนกันตอนเนี้ยอาร์เซนอลโบตันมีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมหนึ่งคู่ที่มีอยู่ในข่ายแล้วก็จะเป็นพวกเนี้ยซิตี้อาร์เซนอลแมนยูจะเจอใครก็ช่างถูกไหมแต่ก็อยู่ในข่ายพวกนี้ก็ต้องถ่ายทีมที่เป็นทีมพิมพ์นิยมของคนไทยอ่ะใช่แมนยูลิเวอร์พูลไหมเชลซีมันก็อยู่เท่านี้แหละอาร์เซนอลนะครับติดตามกันนะสำหรับคาราบาวคัพนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ